สวัสดีครับสำหรับวันนี้พบกันในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็จะมีเป็นสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกมากันนะครับวันนี้ก็จะเป็นปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวนปั๊มนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าภายในเวนปั๊มเนี่ยส่วนประกอบมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เวนปั๊มเนี่ยทำงานยังไงนะครับถึงจะสามารถดูดน้ำมันแล้วก็ส่งออกพอร์ตส่งได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายกันอย่างครบเครื่องเลยนะครับก่อนไปติดตามรับชมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของเพจด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับไปเดี๋ยวผมจะทำการถอดแยกชิ้นส่วนนะครับตัวเวนปั๊มตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับในการที่เราจะถอดแยกส่วนเวนปั๊มเนี่ยสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับคือการจำจุดเดิมก่อนนะครับว่าพอร์ตเนี่ยมันหมุนไปทางไหนบ้างนะครับพอร์ตตรงพอร์ตดูดอยู่ทางไหนถ้าไม่มีอันนี้นะครับก็อันนี้เป็นพอร์ตตรงส่วนนี้เป็นพอร์ตดูดนะครับก็ถ้าหากมีปากกามาร์กนะครับเมจิกมาร์กเนี่ยก็สามารถทำการขีดไว้ได้เลยนะครับเราจะขีดไว้ก็ได้ว่าเป็นทิศทางนี้ตรงช่วงรอยต่อนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับสิ่งใกล้ตัวเลยคือโทรศัพท์มือถือนะครับถ่ายรูปไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันนะครับในตอนประกอบบางทีจำไม่ได้เนี่ยก็ยังสามารถนำกลับมาประกอบได้ก็เดี๋ยวไม่พูดล่ำทำเพลงกันมากนะครับเดี๋ยวทำการลื้อกันเลยดีกว่าครับผมนี้เราก็ทำการถอดแยกชิ้นส่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเวนปั๊มเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนดังนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีละชิ้นนะครับผมพระเอกของเรื่องเลยนะครับตัวนี้ก็จะต้องเป็นเสื้อก่อนนะครับเสื้อเวนปั๊มนะครับก็จะ2ชิ้นเลยตัวเวนปั๊มก็จะเสื้อจะหนานิดนึงนะครับมีน้ำหนักเยอะนิดนึงนะครับต่อมานะครับจะเป็นเพานะครับเป็นเพาปั๊มนะครับก็จะประกอบด้วยแบริ่งด้วยนะครับแล้วก็ชุดล่องลิ่มนะครับตัวนี้นะครับเป็นเพาปั๊มนะครับส่วนตัวนี้นะครับรวมกันนะครับก็จะเรียกว่าไส้เวนปั๊มนะครับตัวไส้เวนปั๊มนี้ก็สามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้อีกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการแยกให้ดูนะครับว่าแยกออกมาแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน็อตยึดเสื้อปั๊มนะครับโอเคหลักๆภายในจะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการรื้อชุดเวนปั๊มให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับว่าจุดสังเกตนะครับของเวนปั๊มเนี่ยเวลาเราเลื้อออกมาแล้วนะครับเราจะสังเกตตรงไหนได้บ้างนะครับว่าเวนปั๊มของเราเนี่ยเกิดการสึกหรอมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมในส่วนของจุดแรกนะครับเราจะไม่มองไกลมากนะครับเผาก่อนเลยครับดูบริเวณคอเพานะครับถ้ามีเส้นนะครับจนแบบว่าเอาเล็บจิกแล้วมีรอยกระตุกเนี่ยหรือว่ามีร่องนะครับอันนี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับจึงต้องทำการถ้าไม่หนักมากก็ส่งซ่อมได้แต่ถ้าหนักมากก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับแล้วก็ตรวจสอบแบริ่งด้วยนะครับผมว่ายังลื่นปกติหรือไม่นะครับหรือว่าหมุนแล้วมีติดขัดส่วนต่อมาในชุดเวนปั๊มนะครับในชุดเวนปั๊มเนี่ยในจุดแรกนะครับเมื่อเราถอดมาเราจะเห็นฝาหน้ากับฝาหลังของตัวชุดไส้ปั๊มก่อนนะครับดูหน้าสัมผัสนี่นะครับตัวนี้คือไส้เวนปั๊มที่เสียแล้วนะครับผมนำมาทำเป็นคลิปวิดีโอนะครับสาระน่ารู้นะครับให้กับท่านผู้ชมเฉยๆนะครับอันนี้จะนำไปใช้ไม่ได้แล้วนะครับสังเกตเห็นรอยไหมครับว่ามันถูกปัดจนเป็นรอยเป็นร่องหมดแล้วนะครับไม่เรียบแล้วอันนี้เนี่ยคือจุดที่ดูแล้วไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมฝาหลังเป็นแบบนั้นนะครับฝาหน้าก็ดูเหมือนกันครับธรรมดาเนี่ยปกติก็จะเรียบนะครับอันนี้มีรอยปัดหมดเลยนะครับก็อันนี้เนี่ย
ฝาหน้าฝาหลังเนี่ยคือใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนตัวลิงนะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าลิงนะครับก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางน้ำมันนะครับผมทิศทางน้ำมันก็จะกำหนดตามนี้นะครับมองจากหน้าปั๊มเข้าไปนะครับถ้าตัวนี้เฉียงไปอย่างนี้ก็คือสมมติหน้าปั๊มอยู่ฝั่งนี้นะครับถ้านี้เฉียงไปทางด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นหมุนซ้ายนะครับแต่ถ้าเฉียงไปทางด้านนี้ก็จะเป็นหมุนขวานะครับดูร่องน้ำมันนะครับแต่เดี๋ยวต้องดูคู่กับไบเวนอีกทีนึงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นชุดไบเวนนะครับอันนี้ก็ดู2ด้านเหมือนกันนะครับดู2ด้านเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นรอยเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่เลยตัวนี้นี่ก็คือไม่สามารถใช้งานได้แล้วส่วนไบเวนไบเวนนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่ามันมีรอยสโลปนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับรอยสโลปนี้นะครับถ้าเกิดไบเวนใช้งานไปนานๆแล้วเนี่ยบางทีอาจจะกุดนะครับจนแบบว่าเกือบๆจะเสมอกันเลยโดยไม่มีแบบรอยสโลปแล้วนะครับอันนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับผมก็สำหรับชุดไส้เวนปั๊มนะครับก็จะมีหลักในการตรวจสอบเนี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดโอลิงนะครับในระบบนะครับก็คือจะกั้นห้องนะครับเพื่อไม่ให้น้ำมันเนี่ยลีกเข้าหากันนะครับผมก็นี่ก็ควรตรวจสอบนะครับถ้าแข็งตัวหรือมีการแตกหักร้าวเนี่ยก็ควรที่จะเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นชุดโรเตอร์นะครับโรเตอร์ไบเวนนะครับก็จะเป็นชุดโรเตอร์ไบเวนนะครับเพานะครับที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับจะมีการตรวจเช็คอีกจุดนึงนะครับคือจะเป็นจุดเฟืองด้านหลังนะครับที่เข้ากับชุดไส้ใบชุดไส้เวนปั๊มนะครับในการตรวจเช็คนะครับเพราะที่เจอบ่อยเนี่ยคือชุดล่องเฟืองตรงด้านหลังเนี่ยเกิดการชำรุดสึกหรอนะครับจนทำให้ลูดไม่สามารถหมุนเวนปั๊มได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการตรวจเช็คควรทำไงเสียบเพาเข้าไปในชุดชุดโรเตอร์นะครับโรเตอร์ไบเวนเนี่ยแล้วลองขยับดูนะครับถ้าคอนมากนะครับจนแบบว่าโยกจนแบบว่าหลวมจนแบบขนาดนี้นะครับคือผมแนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเฟืองมันรูดนะครับก็จะทำให้ภายในเนี่ยเกิดการเสียหายหนักได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าชำรุดนิดหน่อยนะครับก็คืออาจจะมีการหลวมนิดนึงนะครับแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับก็ในการตรวจสอบตัวนี้ต้องดูทั้งเพาเนี่ยต้องดูทั้งเฟืองด้านหลังด้วยแล้วก็คอเพาด้านหน้าด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อากาศมันเกิดการรั่วนะครับผมก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเรื่องของช่องทางเดินน้ำมันกันนะครับในขณะที่ปั๊มทำงานก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบตัวไส้เวนปั๊มเนี่ยกลับเข้าที่เดิมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทำการอธิบายให้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าช่องทางการเดินนะครับของน้ำมันนะครับขณะที่ปั๊มทำงานเนี่ยเข้าทางไหนผ่านอะไรบ้างแล้วออกทางไหนนะครับผมยกตัวอย่างแรกก่อนเลยนะครับเป็นฝาหลังนะครับฝาหลังหรือตัวเสื้อด้านหลังเนี่ยนะครับผมอันนี้คือพอร์ตดูดนะครับพอร์ตดูดจะมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้พอร์ตดูดนะครับดูดน้ำมันเข้ามานะครับก็จะเข้ามาอยู่ภายในร่องนะครับหรือว่าร่องเสื้อพวกนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวไส้ปั๊มเนี่ยทำการดูดนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูไส้ปั๊มกันนี่ครับไส้ปั๊มจะดูดน้ำมันเข้านะครับบริเวณช่องทางพวกนี้นะครับหรือว่าแล้วก็พวกด้านข้างพวกนี้ด้วยนะครับจะดูดเข้านะครับจะดูดเข้ามานะครับเมื่อเพามีการหมุนนะครับได้รอบนะครับไบเวนจะถูกถ่างออกไบเวนจะถูกถ่างออกนะครับพอถ่างออกปุ๊บเนี่ยก็จะไปกวาดน้ำมันนะครับกวาดน้ำมันมานะครับเพื่อที่จะมาส่งออกตรงบริเวณ2ช่องนี้ครับนี่ออกบริเวณ2ช่องนี้นะครับแล้วก็จะส่งเข้ามายังที่ฝาหน้าครับตัวนี้นะครับสังเกตไหมครับฝาหน้าจะมีร่องร่องพวกนี้แหละครับคือร่องที่น้ำมันส่งมาแล้วก็รีดกันมาออกเป็นพอร์ตส่งตัวนี้นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้งานนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมสำหรับช่องทางเดินน้ำมันของตัวเวนปั๊มเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับผมก็คร่าวๆนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายกระชับเวลากันนะครับผมเราจะมาทำการประกอบตัวเวนปั๊มตัวนี้นะครับกับเข้าที่เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับThank you.
นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ประกอบเจ้าเวนปั๊มเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้เรื่องของเวนปั๊มกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหวังว่าในคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ความรู้ให้กับทางท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงวันนี้ถ้าขาดตกบกพร่องยังไงต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับกับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคลิปต่อไปจะเป็นปั๊มประเภทไหนนะครับก็เดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันนะครับก่อนจากลากันไปครับผมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามทางช่อง YouTube ด้านล่างนี้ด้วยนะครับเป็นช่องของทางบริษัทเราเองนะครับเพื่อที่จะติดตามในคลิปทุกคลิปวิดีโอของเรานะครับที่เราทำได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ